เพราะอะไรครับเพราะว่ามีเจตนาแอบแฝงเจตนาพิเศษในเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.ที่จะถึงต้องไอ้โจมันออกไปให้ได้มาตรา131ผบ.ตร.มีอำนาจเมื่อท่านตั้งกรรมการสอบสวนท่านต้องให้กรรมการสอบสวนเขาสอบจะสอบไปเดือน2เดือนแล้วแต่เมื่อสอบเสร็จกรรมการสอบสวนก็ต้องรายงานผบ.ตร.พร้อมทั้งความเห็นเห็นควรให้ออกเพราะหากอยู่จะเสียหายต่อราชการหรือเห็นควรให้อยู่ต่อเพราะอะไรครับเพราะรักษาการผบ.ตร.เนี่ยอ่านกฎหมายไม่ครบเพราะอะไรครับเพราะรีบลุกลี้ลุกลนจะเอาวันเดียวให้เสร็จเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเจตนาแอบแฝงเจตนาพิเศษในเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.ที่จะถึงต้องไอ้โจมันออกไปให้ได้อันนี้คือเจตนาพิเศษจากเหตุการณ์รุมกินโต๊ะบิ๊กโจ๊กที่ผ่านมาจนมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและหมดสิทธิ์ลุ้นตำแหน่งผบ.ตร.คนที่15เป็นที่เรียบร้อยทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้วคดีของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลมีความผิดหรือไม่แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงเงียบสนิทไม่มีความเคลื่อนไหวกฎหมายดำเนินไปถึงขั้นตอนไหนแล้วผู้คนต่างจับจ้องเพื่อรอดูการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างสองบิ๊กตำรวจอย่างใจจดใจจ่อหลังจากเปิดศึกใหญ่ที่เคยปะทะกันอย่างดุเดือดผ่านสื่อระหว่างบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อศึกครั้งนี้แม้จะเริ่มเบาบางจางลงไปและค่อยๆเงียบเหงาลงตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่คือการเก็บกวาดซากปลักหักพังความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงภาพลักษณ์และในทางกฎหมายทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญกับกระบวนการพิสูจน์ความจริงเพื่อเคลียร์ตัวเองโดยให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินซึ่งในสนามรบของอำนาจบางครั้งสิ่งที่เหลืออยู่หลังศึกสงบคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เพราะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงการต่อสู้ของทั้งสองบิ๊กตำรวจครั้งนี้เป็นการสู้ที่ไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยเสียงปืนหรือการยอมแพ้แต่ด้วยการปล่อยให้กฎหมายทำงานตามกระบวนการของมันและในเส้นทางนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการพิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงความบริสุทธิ์ของตนเองจากมุมมองของคนภายนอกที่มองเข้ามาเส้นทางการต่อสู้ของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบนถนนสีกากีดูเหมือนว่าจะเจอแต่อุปสรรคขวากหนามที่คอยทิ่มแทงและเตะสกัดให้เขาหลุดออกจากวงโคจรอำนาจฝังกลบไม่ให้ลืมหูลืมตาไม่ให้กลับมาโลดแล่นใหม่ได้อีกครั้งซึ่งเส้นทางของเขาดูเหมือนว่าถูกบีบคั้นด้วยหลักฐานพยานที่ชัดเจนหรืออะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายเพื่อกดไม่ให้บิ๊กโจ๊กโง่หัวกลับมาได้อีกหนที่ล้วนทำให้โอกาสที่จะกลับมาสู่อำนาจยากเย็นเต็มทีในขณะที่ทางฝั่งของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลความผิดที่เกิดขึ้นเรื่องราวของเขายังดูคลุมเครืออาจจะยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ความผิดต่างๆอาจยังไม่ได้รับการเปิดเผยออกมาเท่าที่ควรคนภายนอกจึงมองว่าบิ๊กต่อยังคงมีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าภาพลักษณ์ของการทำงานในคดีนี้จะถูกตั้งคำถามว่าทำไปด้วยความเอ็นเอียงหรือไม่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าเหมือนบิ๊กโจ๊กจะซวยซ้ำซวยซ้อนซวยซ่อนเงื่อนไม่รู้จบราวกับว่าบิ๊กโจ๊กเหมือนคนที่โชคร้ายที่ต้องเจอปมปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งการต่อสู้ของเขากับกระบวนการยุติธรรมคงต้องดำเนินต่อไปอีกยาวไกลเลยทีเดียวแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยคือทำไมคดีของบิ๊กต่อจึงดูเงียบผิดปกติเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำลังเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่หรือทำไมเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กในแง่ลบอยู่บ่อยครั้งขณะที่ข่าวความคืบหน้าของบิ๊กต่อดูจะห่างหายไปจากหน้าสื่อแตกต่างจากคดีของบิ๊กโจ๊กที่เราเห็นแต่ข่าวคราวเคราะห์ซ้ำกรรมซัดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แบบวันเว้นวันซึ่งบนเส้นทางอำนาจสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การไต่เต้าขึ้นไปแต่คือการต่อสู้เพื่อรักษาความยุติธรรมของตนเองเมื่อถูกท้าทายจากฝั่งศัตรูการที่เรื่องราวของบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อมีความแตกต่างกันเช่นนี้ทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมที่ทั้งสองได้รับบางทีการต่อสู้ในคดีนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นเรื่องของความเท่าเทียมที่มองจากมุมมองคนทั่วไปคดีของบิ๊กโจ๊กมีการเดินเกมเร็วดั่งสายฟ้าฟาดแตกต่างจากคดีของบิ๊กต่อที่ทุกอย่างดูเป็นความลับและเงียบสนิท
เหมือนกับว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ซะอย่างนั้นซึ่งในเกมแห่งอำนาจผู้ชนะไม่ใช่คนที่หลีกหนีความผิดแต่คือคนที่ยืนหยัดในความจริงอย่างไม่หวั่นไหวเมื่อวันที่23เมษายนปี2567นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือที่รู้จักกันในนามทนายตั้มได้ออกมาแฉบิ๊กตำรวจระดับนายพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์พร้อมตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจในการดำเนินคดีที่มีลักษณะ2มาตรฐานทนายตั้มเปิดเผยว่าเขามักถูกวิจารณ์ว่าการต่อสู้ทางกฎหมายของเขาเป็นการปกป้องบิ๊กโจ๊กซึ่งทนายตั้มมีความสนิทสนมกันมานานแต่เขายืนยันว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่เพื่อเพื่อนพี่หรือน้องแต่เพื่อความยุติธรรมและเพื่อชาติเขากล่าวอย่างหนักแน่นว่าใครจะโกรธก็ต้องโกรธเพราะเขามีหน้าที่นำความจริงออกมาเปิดเผยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอมทนายตั้มยังตั้งคำถามต่อบิ๊กต่ายและรองเต่าว่าจะกล้าดำเนินคดีต่อบิ๊กต่ออย่างเป็นธรรมจริงหรือไม่เนื่องจากคดีของบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่กลับถูกปฏิบัติต่างกันโดยบิ๊กโจ๊กถูกโจมตีและดำเนินคดีอย่างหนักขณะที่บิ๊กต่อดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆอย่างชัดเจนทนายตั้มย้ำว่าเขาจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใดซึ่งความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ควรมี2มาตรฐานไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมีอำนาจมากเพียงใดความจริงจะต้องถูกเปิดเผยและคนผิดจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายเรื่องราวการต่อสู้ของทนายตั้มสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและคำถามที่ยังค้างคาเกี่ยวกับความยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมซึ่งทนายตั้มได้แสดงความคิดเห็นในส่วนคดีของบิ๊กโจ๊กเขามองว่าเป็นการทำงานอย่างเป็นขบวนการที่มีการเร่งรัดในการทำงานอย่างรวดเร็วซึ่งมีเป้าหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการก่อนที่เรื่องจะถูกส่งต่อให้ปปช.พิจารณาอีกครั้งในส่วนของการดำเนินคดีบิ๊กต่อทนายตั้มได้ยื่นพยานหลักฐานสำคัญทั้งเส้นทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตไปยังสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนได้ให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินและต้นทางของบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องทนายตั้มได้ตั้งคำถามสำคัญถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาการตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าพวกเขากล้าดำเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาอย่างบิ๊กต่อหรือไม่ทั้งที่หลักฐานที่ส่งมอบนั้นชัดเจนมีการโอนเงินจากบัญชีม้าไปยังภรรยาและเครือญาติอีกทั้งยังพบว่ามีการใช้จ่ายเงินเป็นค่านิติบุคคลสำหรับคอนโดมิเนียม3แห่งรวมถึงรีสอร์ทหรูในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์หลายคันทนายตั้มได้เน้นย้ำว่าค่าใช้จ่ายและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากบัญชีม้าที่ชื่อณัฐพงศ์ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีการรับโอนเงินจากเว็บไซต์การพนันออนไลน์ยอดเงินที่เข้ามาเฉลี่ยเดือนละ80ล้านบาทรวมทั้งหมดมากกว่า800ล้านบาทจากนั้นเงินเหล่านี้ถูกโอนต่อไปยังปลายทางซึ่งเป็นบัญชีของเครือญาติและคนใกล้ชิดของบิ๊กต่อในลักษณะที่คล้ายกับคดีของบิ๊กโจ๊กอย่างไรก็ตามความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือบิ๊กต่อไม่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับและไม่ถูกตรวจค้นบ้านหรือโทรศัพท์ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญถึงความยุติธรรมและมาตรฐานในการดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อมีหลักฐานชัดเจนเช่นนี้แต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นรูปธรรมกับบิ๊กต่อทนายตั้มได้กล่าวถึงพนักงานสอบสวนว่าหลักฐานที่มีอยู่มากมายและชัดเจนขนาดนี้หากยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ก็ให้ไปชิงหมาเกิดคำพูดนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจต่อกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและใช้มาตรฐานที่แตกต่างในการดำเนินคดีกับบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กรตำรวจทนายตั้มได้ตั้งคำถามที่สะท้อนถึงความไม่ชอบมาพากล
ในกระบวนการยุติธรรมทำไมไม่มีใครกล้าดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์โดยสงสัยว่าอาจมีอิทธิพลหรือเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ไม่เว้นแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็อาจไม่กล้าลงมือเพราะกลัวผลกระทบจากการเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังคดีระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลยังคงเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานในเส้นทางกฎหมายทั้งสองนายตำรวจยังมีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองผ่านกระบวนการยุติธรรมอันละเอียดอ่อนและตามหลักการทางกฎหมายทุกคนย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลแม้ว่าความจริงทางกฎหมายจะเป็นเช่นนี้แต่ความเป็นจริงในสายตาของสังคมกลับมองเห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินที่พัวพันกับกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการยงใยระหว่างบุคคลต่างๆทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่อาจซ่อนอยู่ในแทบทุกองค์กรหากไม่มีคนวงในที่เปิดโปงเรื่องราวออกมาสังคมก็คงไม่รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นการสาวไส้กันในวงการตำรวจและผู้มีอำนาจจึงกลายเป็นเรื่องที่สังคมเฝ้าจับตามองเพราะมันไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างบุคคลสองคนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ